โอไฮโอมาญี่ปุ่นก็ต้องทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะตอนนี้เนี่ยเราเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศการแข่งขันแกะสลักหิมะนะคะที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศแล้วก็ไปดูความคืบหน้าของทีมประเทศไทยของเรานะคะว่าคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ทีมไทยแลนด์ของเรานะคะอยู่ในคู่หน้าซัปโปโรที่ด้วยของพี่ฟ้าเออคู่หน้าใช่เหรอของวันนะมานี่ก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้พี่ๆก็กำลังจะแกะในส่วนของหัวเต่าทะเลนะรูปแบบแนวคิดของเราปีนี้เนี่ยก็เป็นเต่าทะเลนะคะเพื่อที่จะสะท้อนการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของไทยเราซึ่งเต่าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนี่พี่เขาก็จะมีการนี่ก็คือสเกลการวัดสเกลตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลที่มีการซับซ้อนกันมาตั้งแต่ไทยแล้วก็คือจะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนหนาวก็คือไม่หนาวเท่านี้ไม่ติดลบเท่านี้นะคะพี่เขาก็จะมีการซักซ้อมโดยการสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็จะวัดสเกลผ่านทางตัวโมเดลเล็กๆนี่แหละพอมาถึงหน้างานจริงๆเนี่ยก็จะได้บล็อกหิมะใหญ่ๆเท่านี้ถามว่าโมเดลมันเล็กขนาดนี้จะมีการแล้วคือต้องปั้นให้มันใหญ่ๆต้องทำยังไงพี่เขาก็บอกว่าก็จะวัดสเกลจากโมเดลตัวเล็กๆนี่แหละแล้วก็เอามาปรับใช้กับบล็อกหิมะบล็อกใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะแกะในส่วนของหัวเต่าก่อนนะคะค่อยๆไล่ลงมาข้างล่างอากาศวันนี้นี่ค่อนข้างจะหนาวมากๆก็คือหนาวกว่าเมื่อวานแต่ว่าไม่มีหิมะตกนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะอากาศโปร่งแจ่มใสดีแดดออกด้วยแดดออกเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันหนาวมากๆวันนี้เนี่ยลบ 5 องศาแต่ความรู้สึกจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณลบ 9 องศานะคะก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ที่พี่เขาบอกว่าหิมะตกเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคหรอกแต่ว่าถ้ามีลมมาวันนี้เป็นอุปสรรคแน่ๆแล้ววันนี้คือมีลมด้วยแต่หิมะไม่ตกด้วยความที่ลมมันแรงอ่ะมันจะทำให้เราหนาวมากขึ้นวันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันแกะสลักนะคะจริงๆเทศกาลหิมะเนี่ยเขาก็มีจัดทุกปีอยู่แล้วซัปโปโรสโนว์เฟสติวัลแต่ว่าปีนี้เนี่ยการแข่งขันการแกะสลักหิมะเนี่ยอันนี้เป็นปีที่47แล้วค่ะเป็นปีที่47ในงาน International Snow Sculpture Contest เนี่ยมันจะอยู่ในงานเทศกาลหิมะอีกทีนึงปีนี้จัดเป็นปีที่47แล้วซึ่งเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนเนี่ยไทยก็คว้าแชมป์มาแล้ว2แชมป์ติดต่อกันแล้วเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์แกะสลักไปอ
้งแต่เมื่อวานวันก่อน2วันแล้วเนี่ยก็เห็นคนไทยเดินผ่านมาทางนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจพี่ๆทั้ง3คนน่ะนะคะบางคนก็เดินผ่านมาก็แบบสู้ๆนะคะก็ถ้าคนไทยที่อยู่ซัปโปโรฮอกไกโดตอนนี้เนี่ยก็แวะเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะคะส่วนคนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถให้กำลังใจผ่านทางอีจันก็ได้อีจันก็เนี่ยไลฟ์สดให้ดูอยู่เรียวๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆกันของทีมอื่นเนาะวันนี้หนาวมากๆคือถุงมือไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะแบบเย็นๆที่สุดโอ้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เขาจะเปิดบูธวันนี้ที่เห็นคนต่อแถวเยอะๆตรงนี้นะคะก็พี่เขามาต่อแถวซื อุปสรรคต่อการทำงานของพี่ทีมประเทศไทยของเราแต่เดี๋ยวพี่เขาก็ต้องมีการดูแลรักษาตัวเองด้วยการเข้าไปในแคมป์บ่อยๆก็คือห้องอุ่นนั่นเองเข้าไปทำให้ตัวเองอุ่นแล้วก็มีการกินซุปกินน้ำอุ่นเพื่อวอร์มร่างกายด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีหิมะตกทั้งวันเลยค่ะอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อพี่ๆเราเท่าไหร่นี่อันนี้เป็นของประเทศฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์รูปจอกมาเป็นรูปหัวแล้วก็เป็นเกลียวแบบนี้ก็คือแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีรูปแบบแนวคิดมาแตกต่างกันไปนะคะแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีความหมายมีอย่างของลิทัวเนียลิทัวเนียเขาก็จะเป็น my home ในคอนเซ็ปต์บ้านของฉันแล้วก็มีเป็นรูปสุนัขอยู่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะสีของจริงกำลังจะมาคล้ายกันเลยส่วนนี้เป็นของอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียเขาจะมีการแกะสลักออกมาเป็นลิงรูปลิงอุลังอุตัง3ตัวนะคะแบบนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซียนะคะสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอก็คือแกะสลักออกมาเป็นลิงอุลังอุตังอันนี้ของฮาวายค่ะฮาวายแกะเป็นรูปผู้หญิงยืนอยู่ในกองไฟแต่ละคนนี่ทำงานกันอย่างขมักเขม้นและนี่คือทีมของมองโกเลียมองโกเลียนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่า
คอนเซ็ปที่เขาจะทำออกมาเนี่ยก็คือ Mother Nature เป็นแบบนี้เป็นรูปผู้หญิงซึ่งมันมีการลงรายละเอียดดีเทลมีการเจาะเข้าไปข้างในอันนี้เนี่ยพี่ทั้ง3คนเขาบอกว่ามองโกเลียเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเพราะดีเทลมันเยอะต้องลงรายละเอียดกันหนักนี่เป็นวันที่2แล้วคือหลายๆทีมเนี่ยเขาก็มีความคืบหน้ากันไปมากๆแล้วนะคะประเทศไทยของเราทีมไทยของเราก็คืบหน้าไปเยอะกว่าเมื่อวานแหละพี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีกำหนดว่าให้เลิกแกะสลักเนี่ยตอนประมาณทุ่มหนึ่งพี่เขาก็ต้องเร่งทำเพื่อที่อยากจะให้วันแรกเนี่ยให้มันคืบหน้ามากที่สุดนะคะนี่เป็นของประเทศออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียจะทำเป็นรูปดอกไม้ประจำชาติแบบนี้ So anyway, how long are you around for? I will be here until Friday morning. Okay, I'll be around Thursday afternoon evening. นี่เป็นของประเทศสิงคโปร์นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้สิงคโปร์เนี่ยทีมของสิงคโปร์เกิดอุบัติเหตุโดนจอบเล็กๆที่เขาใช้เฉาะหิมะเนี่ยมันเหมือนคือเฉาะไปเฉาะมาแล้วมันเฉียดไปโดนหัวเขาอันนี้ก็ทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุทำหมอเนี่ยเย็บไป3เข็มแล้วตอนนี้เนี่ยทางทีมเขาเหลือแค่2คนนะคะที่จะเข้าแข่งขันแต่ละทีมเนี่ย11ทีมที่เข้าร่วมก็ในทีมก็จะมีสมาชิก3คนนะคะอย่างของไทยเราก็จะมีพี่ตู่พี่เซงพี่เจี๊ยบซึ่งพี่ตู่กับพี่เซงเนี่ยก็เป็นพนักงานโรงแรมที่ทำแกะสลักน้ำแข็งอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านการแกะสลักนะคะส่วนพี่เจี๊ยบเนี่ยก็เป็นศิลปินอิสระทุกคนก็คือมีความสามารถที่แตกต่างกันไปไทยเราแกะเป็นรูปเต่าทะเลนะคะปีนี้เนี่ยจะสะท้อนได้เห็นการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและเต่าเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝีมือของมนุษย์ฝีมือของเราเนี่ยเยอะที่สุดเขาก็เลยอยากจะนำตัวนี้เนี่ยมาเผยแพร่สู่สายตาของประชาชนที่นี่นะคะจริงๆต้องปรบมือให้พี่เขาเลยนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่หนาวเท่านี้เลยแต่พี่เขาคือแบบอยู่ได้กันอย่างสบายมากด้วยความที่มีการเหมือนมีการออกกำลังกันตลอดเวลาที่เห็นอยู่เนี่ยคือหนาวมากแต่พี่เขาเหงื่อออกนะคะเริ่มมาแล้วค่ะงานจะมีอีกถึงงานถึงวันที่7นะคะอีก3วันเย็นวันที่6เนี่ยคือทุกๆทีมเนี่ยต้องออกแบบก็คือต้องแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างที่ตัวเองคิดคอนเซปต์ไว้ให้เสร็จทั้งหมดเลยพร้อมที่จะให้กรรมการเนี่ยตัดสินแล้วคือเช้าวันที่7ก็จะมีการประกาศผลรางวัลว่าปีนี้เนี่ยใครจะได้แชมป์ไปก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือว่าเป็นกำลังใจให้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์มาเชียร์ทีมของประเทศไทยของเราด้วยนะคะปีนี้เนี่ยก็ขอให้ได้แชมป์เป็นปีที่3
ายในงานวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเหมือนมีร้านอาหารนะคะมีอ๋อใช่มีร้านอาหารให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าทีมเข้าแข่งขันแกะสลักเนี่ยได้มีอาหารกินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอาหารส่วนทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งเขาก็จะมีป้ายปิดไว้ก็คือเพิ่มความอุ่นให้บริเวณที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของงานเทศกาลหิมะซัปโปโรนะคะแล้วก็งานแข่งขันแกะสลักเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเทศกาลหิมะเหมือนกันแล้วก็จะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี่อันนี้ของมาเก๊าประเทศจีนเขาจะทำเป็นรูปม้าบินแบบนี้โบแลนด์เขาทำเป็นเหมือนโพงอะโพงต้นไม้ในต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ข้างในอีกทีนึงมีลูกกระต่ายด้วยก็คือหลายๆทีมทำงานกันอย่างขมักเขม้นเฮ้ยไฮเอวันนี้เนี่ยผู้คนค่อนข้างออกมาเดินข้างบนถนนกันเยอะแยะเลยทุกๆทีเนี่ยถ้ามีหิมะตกนะคะทุกคนเขาก็จะไปเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดินอยู่ที่รถไฟใต้ดินเราปักหมุดอยู่ที่ทีมไทยดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูความคืบหน้าของการแกะสลักของเรานะคะใช่ค่ะหนาวมากก็เลยต้องพูดตะกุกตะกะต้องขออภัยลูกเพจด้วยนะคะลบ 5 องศานะคะปักแข็งมากเลยค่ะอย่างของไทยก็จะออกมาเป็นแบบนี้คอนเซ็ปต์ของเราออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ Future in Your Hand นะคะก็จะเป็นรูปมือที่อุ้มเต่าอยู่2ตัวนะคะโอ้มีเต่า1 2เต่า4ตัวเลย ของไทยเราปีนี้เราสะท้อนการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลเนี่ยก็คือการทำงานของพี่เขามีการวางแผนกันตลอดเวลาและทุกอย่างเนี่ยคือต้องประสานงานกันตลอดคนนึงอยู่ข้างบนอีกคนนึงแกะสลักน้ำแข็งอยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือต้องประสานงานกันตลอดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกวางสเกลไว้หมดแล้วว่าจะต้องออกมาแบบไหนนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นรูปน่าจะเป็นรูปตาของเต่าสวัสดีครับวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะกี่เปอร์เซ็นต์ละโอ้ยังขยับไปหน่อยดีอ่ะ 21% เนาะตอนนี้เราทำในส่วนของหัวครับผม
พูดนะมีคนพูดอยู่แล้วแอบฟังตามวันนี้มาเริ่มงานตั้งแต่ตอนไหนคะวันนี้9 โมงตั้งแต่เช้าเลย9 โมงกว่าไปวันนี้คิดว่าจะทำให้คืบหน้าได้เยอะแค่ไหนคะพยายามทำให้ได้เยอะเพราะว่าตอนนี้ถ้าวันไม่ตกนะครับถ้าหิมะตกแล้วมันมีปัญหาตอนนี้มันทำอะไรสบายก็พยายามเร่งเห็นว่าวันนี้ถ้ามีลมเนี่ยจะเป็นอุปสรรคแล้วตอนนี้คือมันมีลมมานิดหน่อยแล้วมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นเสียงของพี่เจี๊ยบนะคะลงมาดูภาพจากทางด้านล่างดูโครงจากทางด้านล่างนะคะทีมพี่สบายดีกันทุกคนเลยค่ะทุกคนเหมือนชินกับสภาพอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นก็อย่างว่าตอนปีนี้มาเป็นหลายปีแล้วอ่ะพี่เขาบอกว่าสบายมากอยู่ได้สบายเลยเพราะการที่ตัวเองแกะสลักอยู่ตอนนี้มันก็คือการได้ออกกำลังกายไปด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณเกือบทุ่มเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับพี่เขาพี่เขาก็กำลังแกะสลักอยู่คือเดินมาใกล้ๆเนี่ยอากาศหนาวๆมากๆแต่พี่เขาเหงื่อออกอะค่ะด้วยความที่ออกกำลังกายไปด้วยมันเหมือนการออกกำลังกายไปด้วยนะคะงานปีนี้เนี่ยมีถึงวันที่7ของงานแกะสลักหิมะนะคะวันที่6เนี่ยทุกคนต้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันที่7ก็จะมีการตัดสินแล้วก็ประกาศรางวัลว่าปีนี้เนี่ยใครจะได้แชมป์ค่ะส่วนเทศกาลหิมะซัปโปโรเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีถึงวันไหนนะคะจริงๆงานของไทยเราเนี่ยก็ละเอียดอยู่เหมือนกันนะเพราะพี่ๆเขาก็วางสเกลว่าตารางสี่เหลี่ยมคือมีการวางแผนที่ดีมากๆค่ะนี่วันนี้เขาก็มีเพจสวัสดีครับฮอกไกโดแฟนคลับนะคะมาเจอกันอีกแล้วนี่นะครับมาติดตามตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเนาะนี่ครับแล้วก็อีกโตนะครับสุกับอีจันนะฮะว่างๆนะก็ลองดูนะฮะใครเหนื่อยก็ไปพักแล้วคนไทยอยู่ในฮอกไกโดนะคะเป็นไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยมาฮอกไกโดครั้งแรกป่ะใช่ค่ะมาฮอกไกโดครั้งแรกตื่นเต้นมากเจอหิมะครั้งแรกอ๋อนี่ฮะจริงนะครั้งแรกติดตามก็ได้นะครับได้ค่ะลูกเพจคนไหนที่อยากติดตามข่าวสารที่ฮอกไกโดก็ติดตามเข้าไปในแฟนเพจฮอกไกโดแฟนคลับได้นะคะสนหน้ากันเลยนะครับนี่มีสื่อหลายสำนักมานะครับก็ฝากหลายแข่งกันช่วยกันฮอกไกโดนะช่วยกันนะฮะก็ใครที่แบบมาฮอกไกโดนะนี่ก็เป็นพี่ๆนะคะพี่ที่เขาอยู่ที่ฮอกไกโดเป็นคนไทยนะคะถ้าใครอยากติดตามข่าวสารที่ฮอกไกโดก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้พี่เขาก็จะมีการไลฟ์สดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตข่าวสารกันทุกวันเลยก็ดีใจที่ได้เห็นสื่อมวลชนด้วยกันนะคะอยู่ที่นี่ไปดูชนะทิพย์ไปยังชนะทิพย์อยู่โซน12หน้าตาจะไม่เหมือนไหนตรงนี้มีการแกะสลักค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนักฟุตบอล3คนอ๋อโอเคจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ฝั่งทางซ้ายมือฝั่งทางนู้นนะคะเขาก็จะมีการเป็นเทศกาลหิมะแหละก็จะมีการแกะสลักและปีนี้เนี่ยของประเทศญี่ปุ่นเขาก็แกะสลักพี่เจชนาทิพย์ให้เราด้วยเป็นรูปนักฟุตบอลนะคะจริงๆวันที่บินมาเนี่ยก็เจอพี่เจอยู่เหมือนกันนั่งบินมาไฟล์เดียวกันเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เลยขอถ่ายรูปสักนิดนึงหนาวมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือมือเย็นมากมือข้างนึงเนี่ยจับไลท์อยู่ก็คือมือแข็งไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยการทำงานของแอดเนี่ยไม่ได้เจออุปสรรคใดๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เตรียมโทรศัพท์มาไลฟ์แล้วมันไลฟ์ไม่ได้เนี่ยก็คือหยุดใช้ไปเลยไม่ได้ใช้เลยค่ะตอนนี้เราก็ใช้เป็น GoPro GoPro ไลฟ์มันก็จะง่ายหน่อยตัวเดียวเลยชัดแจ๋วด้วย
โอ้ดูกล้องดูนะแต่ตอนนี้ติดตามตัวมาอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลนะคะที่พี่ๆเขาเนี่ยมีการซักซ้อมกันมาตั้งแต่ไทยแล้วแหละโมเดลตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของงานแกะสลักที่จะจริงๆในวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าวันสุดท้ายมันจะออกมาสวยงามแค่ไหนจริงๆเนี่ยอยากให้ถึงวันที่6ที่7เร็วๆเลยจะได้ดูว่าวันนั้นมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะอยากดูของทุกทีมเลยตอนนี้-5 องศานะคะแต่ว่าความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันน่าจะประมาณ-9 องศาก็คืออากาศจะหนาวกว่าเมื่อวานแต่โชคดีที่หิมะไม่ตกแต่ก็โชคร้ายด้วยเพราะว่าวันนี้มีลมไอ้ลมเนี่ยจะทำให้เราหนาวมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนะคะขอให้ปีนี้เนี่ยเราได้แชมป์กันอีกปีนึงมันจะเป็นปีที่3ปีรวดก็ขอให้เราได้แชมป์ในปีนี้นะคะพี่เก่งมากคือไทยไม่ได้มีอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่ได้มีหิมะตกแบบนี้แต่พี่คือแบบเก่งมากๆจริงๆลมหนาวจริงๆการจับฉลากพื้นที่นะคะเราเนี่ยต้องการที่จะได้อยู่ตรงหัวมุมตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นเพราะฝั่งทางนี้ก็ไม่มีคนเลยฝั่งทางนี้ก็ไม่มีคนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราจับได้เป็นบล็อกที่3บล็อกที่3มันก็จะอยู่ตรงกลางๆหน่อยการทำงานมันก็อาจจะยากขึ้นทำให้ก็คือฝั่งนี้ก็เป็นอีกทีมนึงเวลาเราเหมือนกับสไลด์น้ำแข็งเนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่มันอาจจะชนกันได้อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานนิดนึงนะคะมีผู้คนเขาก็เข้ามาชมงานเทศกาลหิมะการแข่งขันกันเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็10:50 นแล้วเวลาที่นี่จะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะคะที่ไทยก็น่าจะตอนนี้8:50ค่ะฟังเสียงคนที่ตลาดแล้วล่ะขอถึงแล้วแป๊บนึงได้งอยแล้วอ่ะได้งอยแล้วอ่ะได้แล้วเซ็งได้แล้วไอ้จงระยะเปล่ามันจะสั้นไหมมันจะสั้นไหมปากล่างนะปากล่างอ่ะปากล่างมันยาวไปไหมสั้นหน่อยโอเคเป็นไงบ้างพี่ตู่วันนี้พี่มาไม่ตกแต่อากาศเป็นไงบ้างคะวันนี้อากาศดีวันนี้เหมาะเราทำงานวันนี้เหมาะวันนี้กี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ยังอยู่กันนั่นแหละ20-25%เองตรงตามเป้าเลยไหมคะตามโครงที่เราได้ซักซ้อมกันมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยไอ้ช่วงหน้าลูกก็ขึ้นหัวขึ้นเลยได้เดี๋ยวเรามาไวๆแล้วล่ะก็คือจริงๆแล้วตัวหัวก็คือเป็นเหมือนแลนด์มาร์คเป็นแบบไฮไลท์ของเราใช่ไหมเต่านี่เขาทำปากยังไงปากมันจะอ้าครับอ้าปาก
มันจะใช้เวลาตรงนี้หน่อยตัวสักพักของตั้งอะไรได้ก็น่าจะนั่นแหละไอ้ขั้นตอนคนโค้งอ่ะไม่เอาเข้าไว้นะพอเอาเข้าแล้วจะเสียทันทีแต่ไม่เอาเข้าจะพูดอ่ะเสร็จแล้วจะเอาไปตั้งแล้วนะไล่ทิ้งเลยหนาวมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงขออนุญาตลูกเพจลงไลฟ์ก่อนนะคะปิดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมือแข็งหมดแล้วแล้วก็ให้พี่เขาได้ทำงานกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงหรือว่าใครอยากใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอยากจะดูความคืบหน้าของก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าไปดูได้ตามได้ในเพจอีจันนะคะในหน้า Facebook เลยตอนนี้เราขอญาตไปชาร์จแบตแล้วก็เติมพลังงานก่อนนะคะไปทำตัวให้อุ่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าให้กับคนไทยได้ดูกันนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ คือเจนทั้งคนถ้าได้แล้วก็ลงลายแล้วก็ต่อยก็ได้นะแบ่งเป็นตำแหน่งลายตามแบบเลยก็ได้ทุกคนอ่ะคนกลางหัวมันอ่ะเดี๋ยวลองเขียน